ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำมสุภากรในโชว์ไทม์พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โชว์ไทม์พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับอยู่กับผมหมึกประเสริฐนะครับแล้วก็คุณอ้ําสุภากรสวัสดีครับพี่อ้๊มครับสวัสดีครับพี่หมึกครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่อ้๊ วันนี้นะครับเป็นคําถามใหญ่ๆอีกอเช่นเคยเพราะว่าโชว์ไทม์เราเนี่ยเริ่มที่จะไปในเรื่องของความดิฟในแง่ของคอนเทนต์มากขึ้นนะครับซึ่งคําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่มนุษย์ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่อดีตเนี่ยตั้งคำถามกันมาตลอดก็คือเราเกิดมาเนี่ยใครสร้างเราขึ้นมา อืมไอ้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อมาจากอีพีที่แล้วนะเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเราตั้งคําถามกับศาสนาผ่านหนังที่ชื่อพีสงใเราเป็นคนเป็นเป็นรายการหนังที่สงใสนะเรามักจะหยิบคําถามอย่างนี้มาชวนคุยเสมอใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าเอะคําถามที่ผมว่ามนุษยชาติแล้วกันนะครับใช้คําว่ามนุษยชาติได้เลยเพราะว่าเป็นคําถามที่ถูกตั้งคําถามตลอดว่า ใครสร้างมนุษย์ใช่ครับเราเริ่มจุดตั้งต้นเราเริ่มจากไอเดียนี้แหละเรื่องคำถามเรื่องนี้แหละเราก็เลยไปดูกันว่าหนังประเภทไหนนะที่ตั้งคําถามประมาณนี้คล้ายๆกันอแล้วเราก็ไปพบกับหนังเรื่องหนึ่งที่เราทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าดูกันมาแล้วใช่หลายภาคเติบโตมากับมันใช่นั่นก็คือเรื่องเอเลียนครับจักรวาลเอเลียนนะซึ่งจักรวาลเอเลียน Alien เนี่ยก็มีหลากหลายมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสที่ พมิทิอุสครับและเอเลนโคเวเนนครับซึ่งเป็นภาคใหม่ของจักรวาลนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือของพุ่มกับเลดี้สกอตใช่นะครับจริงๆอ,ะอ่ะผมว่าตัวหนังของเรื่องนี้ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูอาจจะมีสปอยเล็กน้อยนะครับม,มันเป็นเรื่องของการจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเลยว่าที่สุดแล้วอ่ะใครกันนะเป็นคนสร้างมนุษย์มผมอยากให้พี่อ้ําเล่าถึง ซีนเปิดที่เป็นภาพจําของ p r o m ี t h e u s ให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงได้ครับคือตอนเริ่มของหนังเรื่อง Prometheus เนี่ยมันจะเริ่มจากการที่มีเราเห็นกับหนึ่งในเขาเรียกว่าคล้ายคลมนุษย์ออแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์สัทีเดียวครับซึ่งกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยถูกเรียกว่าดีเอนจิเนียร์ครับครับเอนจิเนียร์เนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามผู้สร้างเขาลงมาที่โลกอืและ ดื่มสารดำรบ,บ,บางอย่างเข้าไปในร่างกายและร่างกายเขาค่อยแหลกสลายกลายเป็นอินทรีย์ลงไปสู่น้ำจากนั้นเนี่ยพวกอินทรีย์พวกนี้เนี่ยในร่างกายเขาเนี่ยเชื่อมออมีการวิวัฒนาการในน้ำเกิดเป็น s p ี c i e s ใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมันก็จะคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติชายชายคล้ายๆกับไอเดีย ว่ามนุษย์เกิดขึ้นได้ยังไงที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กก็คือ<ม>เริ่มจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเป็นเซลล์ถ้าอันนี้ผมอิงจากคอสมอสนะมผมเคยดูสารคดีคอสมอสมันเริ่มจากเซลล์ที่อยู่ในน้ําแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์บกส,สัตว์น้ํคขึ้นบกขึ้นน้ำนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปในเรื่องของวิวนาการ<ม>นะครับแต่ว่าคําถามของหนังเนี่ยมันเริ่มจาก เอ่อการที่ตัวละครที่เป็นเหล่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องคําถามนี้แหละว่าใครกันนะเป็นผู้สร้างมนุษย์ผ่านผมจะใช้คําว่าไงผ่านภาพเขียนตามผนังผ,นผ่านปริศนาอ่าผ่านปริศนาที่อยู่ทั่วมุมโลกไอ้รอจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ในหนังนะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีคําถามในทํานองนี้มาตลอดทุกครั้งที่นักโบราณคดีไปเจอกับภาพเขียนไปเจอกับ วัตถุบางอย่างมันจะมีการตั้งข้อสงสัยเสมอว่าไอสิ่งเนี้มันเกิดขึ้นมาโดยมนุษย์จริงหรือและอไอสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ทำไมมนุษย์ถึงวาดสิ่งนั้นขึ้นมาผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมแชร์บ่อยมากในเฟซเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันน่าพิศวง <laughs> แล้วมันก็น่าหลงไหลไปในตัวนะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจรินตนาการออกได้เลยว่ามนุษย์สร้างขึ้นได้ยังไงหรือบางภาพเขียนที่มันเป็นแบบเก่ามาก แต่มันกลับเป็นภาพเขียนที่ดูล้ําสมัยใช่มันกลับดูแบบเป็นเหมือนมาจากอนาคตใช่เออซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกวันนี้เรายังหาคาตอบไม่ได้ครับแต่ว่าลิลลี่สกอตเนี่ยพยายามผูกเรื่องพยายามผูกเรื่องกับเรื่องราวนในเรื่องภาพเขียนเรื่องราวรอดีตหรือว่าหินปริศนาต่างๆเนี่ยเข้ากับหนังเรื่องนี้ครับ อผมขอขั้นนึงถ้าผมเป็นมนุษย์ท่าผมลองจินตนาการว่าผมอยู่ในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะผมว่ามีสองอย่างที่จะทําให้ผมสามารถเขียนภาพที่มันสื่อถึงอนาคตได้นะครับก็คือมันจะมีผลไม้ที่ไปหล่นอยู่ตามพื้นอ่ะแล้วมันเกิดการหมักมันเหมือนวายแล้าผมไม่ินเพราผมก็เหลียนฤทธิ์แอลกอฮอล์เขียนงานนั้นขึ้นมานะครับกับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอ้ผมอาจจะเจอกับอะไรบางอย่างแล้วมัน และผมรู้สึกว่ามันสเปเชียลมากๆจนต้องจาลึกไว้ให้กับคนอื่นๆในเผ่าในในยุคนั้นได้เห็นนะครับผมว่าเป็นแค่สองสิ่งผมอาจจะเป็นอย่างอย่างข้อแรกนะลิตบอ <c oughs> แล้วแต่คนนะมาถึงว่าถ้าจินตนาการมากๆเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเหนือจินตนาการจริงๆแล้วมันดูมีความเป็นไปได้สูงมีสเกลอะลองคิดดูสิภาพเขียนน่มันจะมีสเกลที่แบบเขาเรียกว่าฮีโรอีกสเกลที่ใหญ่กว่ามนุษย์ ใหญ่กว่าปกติและบางอย่างเนี่ยมนุษย์แทบจะแบกไม่ไหวครับในการสร้างมันอ่ะแต่ว่ามันถูกสร้างขึ้นใช่ไหมใช่เช่นพีระมิดเช่นสรุปการสร้างพีระมิดเนี่ยมันคือการลากเอาหินขึ้นไปถูกไหมหลายข้างบนใช่ไหมหลายหลหลายๆแหล่งหลายหลายการวิเคราะห์เนี่ยมีมีหลายรูปแบบครับแต่ว่าคําตอบที่ง่ายสุดนะก็อาจจะเป็นเอเดียนสร้างให้เยเพราะมันช่างเป๊ะเหลือเกินเลยครับออแต่ว่าผมเองนะอืมก็ อย่างเชื่อว่าเอเลนสร้างให้เลยเพราะว่ามันดูแบบมันหลาตาเลยครับมันดูในยุคนั้นนะเทคโนโลยีเราไม่น่าสามารถสร้างสิ่งนี้ได้ใช่ไหมพี่แอมมองว่างั้นอีกเรื่องหนึ่งคือสโตเนนอ่ะมันมีเพลงด้วยนะลองไปฟังกันดูนะฮะชื่อเพลงก็สุขศรีสโตเนนผมชอบมากเป็นเพลงตลกตลกนิดนึงอันนี้ไซส์สตอรี่อันนี้ไซส์สตอรี่นะครับแต่ว่าอกลับมาที่ตัวพิมพิทิวต์นะครับของลีดส์สกอตเนี่ยจริงๆอ่ะหลังจากที่ตัวนักวิทยาศาสตร์นะครับ ไปค้นหาคําตอบของหลักฐานทางโบราณคดีแล้วกันว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วสิ่งเหล่านั้นมาถูกชี้นํามาที่กลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วบริษัทที่ชื่อว่าเวลเนี่นะครับก็ได้พาทีมนักสํารวจเนี่ยออกเดินทางเพื่อจะไปหาคําตอบว่าคนที่เป็นคนสร้างเราอะอยู่ที่ดาวดวงนั้นจริงไหมและเขาเป็นใครทําไมเขาถึงสร้างเราขึ้นมานะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังโดยมีหนึ่งตัวละครที่เรียกว่า สำคัญมากๆนะครับผมว่าพี่อ้ําก็น่าจะชอบเหมือนกันคือเดวิดเดวิดเออเขาเรียกว่าไอ้หุ่นลรกซึ่งซึ่งทาให้เรื่องเนี้ยครับเลเทะไปหมดนะแต่ว่าไม่แปลกเพราะว่าเดวิดเนี่ยเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์ใส่ทุกอย่างที่มันเป็นความล้ําสมัยเข้าไปแนวคิดที่มันเป็นแบบเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์ปีกครับมันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถต่อยอดไปเรื่อยๆคือเรียกว่า AI ที่มีจิตวิญญาณก็ได้ใช่ใชมีจิตวิญญาณมีความเป็นมนุษย์เพราะว่าตลอดระยะเวลาถ้าเราดูหนังเรื่องเนี้ยแม้ว่าเดวิดจะหน้านิ่งมากแต่ว่าพุ่มกับเองก็จะพยายามผมก็ต้องชมไมเคิลฟาเบนเดอร์ด้วยอพยายามทําให้สีหน้านิ่งเี่ยดูเหมือนคิดอะไรตลอดเวลาแล้วมีเรื่องที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตลอดเวลาคนคิดแค้นนะใช่แต่ว่าเก็บกดไว้ข้างในแต่ไม่พูดก็คือรับยังรับคําสั่งจากมนุษย์ได้อยู่เขาเขาถูกมนุษย์จัดไปว่า อ่าเขาไม่มีโซลไม่มีแบบสปิริตไม่มีอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะตั้งคําถามว่าเขามีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยจนกลายเป็นพฤติกรรมลอกเลียนอืพฤติกรรมทําตามแล้วก็กลายเป็นความก้าวร้าวแบบมน,ม,มนุษย์ที่มนุษย์ทำเลย,ยครับอืมนั่นแหละอกลับมาที่ตัวเรื่องนะครับหลังจากที่ตัวทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับออกเดินทางไปที่กลุ่มดาวที่ว่าเนี่ยก็ไปลงไปทีด่ดาวดาวดวงหนึ่งนะครับที่เราที่ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเฮ้ยนี่ยแหละคือ ต้นกําเนิดหรือว่าผู้สร้างเราน่าจะอยู่ที่เนี่ยนะครับโดยเชื่อว่าการที่ไปพบผู้สร้างเนี่ยจะสามารถหาคําตอบของเหตุผลและอีกเรื่องหนึ่งคือว่ามันมีเรื่องของความอยากที่จะยืดอายุไขของมนุษย์ออกไปอือยู่บนอยู่ในนั้นด้วยนะครับเหมือนเหมือนแบบไปขอเคล็ดลับอาจารย์อย่างนี้ป่ะครับคล้ายๆเออเออ,อแต่ว่าไปเจอแล้วเป็นไงครับไปเจอแล้วปรากฏมันไม่ใช่ <laughs> สิ่งที่เขาไปเจอมันคือ ผู้สร้างจริงแต่ไม่ใช่ผู้สร้างที่เป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่ครีเอเตอร์แต่เป็นเดสทรอยอร์เป็นเดสรอยก็คือเป็นกลุ่มของนักรบนะครับเป็นชเขาเรียกว่าอะไรถ้าไปเจอก็คือไปเจอกระซวงกลาโหมนนนนปูกมาแล้วใช่โดนใช่ครับจริงๆอ่ะตัวซีนที่ไปเจอผู้สร้างอ่ะมันมีซีนที่คุยกันนิดนึง ซึ่งตัวผมเองอะคาดหวังว่าจะคุยกันเยอะกว่านั้นนะผมอยากให้คุยเยอะกว่านั้นแต่เข้าใจว่าถ้าคุยเยอะมันคงไม่สนุกนะครับเพราะแก่นของเรื่องตัวนี้มันคือการเอาชีวิตรอดจากอาวุธชีวภาพของเินจิเนียร์ก็คือของผู้สร้างนั่นเองนะครับแล้วคำตอบที่หนังให้เราอะมันคืออะไรพี่อ้ำจริงๆแล้วเนี่ยเอย่างที่อย่างที่เราเล่ากันมาเกินไปเบื้องต้นก็คือลิลลี่สกอตพยายามผูกโยงเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นมีผู้สร้างและก็มีมนุษย์ขึ้นมามนุษย์สร้าง AI ผมคิดว่ามันคือลูปมันคือสั่งสารวัตรที่เกิดขึ้นในในจักรวาลนะครับจริงๆแล้วมันคือน่าจะเป็นคติพจน์นี้ซึ่งมีการเกิดขึ้นและก็มีการทําลายล้างแล้วก็ริมใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆใช่วนวนไปเหมือนบิ๊กแบงเหมือนอะไรเงครับแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดจะมีวิวัฒนาการที่เหนือขึ้นมาอีกใช่ไหมเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันกลายเป็นว่าเดวิดเนี่ย พยายามไป่จะวิวัฒนาการตัวเองให้เป็นพระเจ้าเดวิดเองตั้งคำถามคล้ายๆที่เราเกินก็คือใครแบบใครสร้างมนุษย์แล้วก็ทำไมเขาจะรับบทนี้ไม่ได้อืทำไมเขาสร้างไม่ได้เลยมันเลยเป็นที่มาของอาจจะเป็นที่มาของซีโนมอบซีโนมฟก็คือเอเลี่ยนที่เรารู้จักเอเลี่ยนตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิมมิคของเรื่องเลยใช่ใช่ตัวที่มีส่วนผสมระหว่างไซบอร์กกับเชี่ยวภาพรวมกันคือคือเขาเรียกว่าไซบอร์กนั่นแหละเชียวภาพกับ แมชชีน uh, เครื่องจก mm ักรกลรวมกันนะครับตัวหนังเองก็ยังทิ้งคำถามไว้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ในภาคของผมจำไม่ได้ว่า Alien Convenant นี่น่าจะปี2017ใช่17ครับ Alien Convenant ปี2017เนี่ยยังคงทิ้งคำถามเหมือนเดิมว่าที่สุดแล้วอะ AI เนี่ยจะสามารถที่จะวิวัฒนาการไปถึงจอดที่เป็นผู้ให้ เป็นผู้สรงเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นก๊อแล้วกันนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมดูอันนี้ไม่เกี่ยวอยากเล่าเฉยก็คือดูอีลอนเพิ่งเปิดตัวไอ้ตัวเทคโนโลยีไอ้ที่เอาชิปไปฝังในหัวคนนะฮะลองลองลองไปเซิร์ชดูใน Google นะฮะคือซึ่งในในงานเปิดตัวเขาเอาหมูที่ถูกฝังชิปเนี่ยมาโชว์แล้วมันก็สามารถที่จะแท็ก สิ่งต่างๆในร่างกายผ่านสมองของเราและ<ม>ไ,อไอชิปตัวนี้มันก็จะเป็นเส้นผมไม่รู้ขอเรียกว่าอะไรอ<ม>่ะมันเป็นเหมือนแผงวงจรแล้วก็มีเส้น เกาะไปที่หัวสมองของเรานะครับซึ่งเราต้องผ่าเปิดกะโหลกและเอาชิปตัวนี้ใส่เข้าไปนในขณะเดียวกันมันต้องมีการชาร์จแบ,บแตด้วยเพราะฉะนผมคิดว่ามันจะไม่ต้องชาร์จแต่แม่ต้องชาร์จแบตคือถ้าคุณนอนเนี่ยมันเหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับคุณอาจจะต้องใช้ไวเลสชาร์จจริงใกล้ๆหัวแต่มัน<ล>แท็กได้ทุกอย่างมันแท็กได้ทุกอย่างแล้วในวันข้้งน้าเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือเขาพยายามจะเอา Data ส่งผ่านตัวนี้เข้าไปผมมองว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมว่ามันคืออบก อ่าเออน,นี่แหละออมันคือจุดเริ่มต้นของไซบอ์กแล้วแหละต้องใช่ใช่ใชเพราะว่าเราอาจจะนอนได้ดีขึ้นใช่เราอาจจะทํานู่นนี่ได้ดีขึ้นเก่งขึ้นอ,อแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นแกลบสาคัญระหว่างคนที่มีเงินกับคนไม่มีเงินอันนี้ชัดเจนมากๆเพราะคนที่มีเงินจะเก่งขึ้นแบบโดยปริยายแม้ว่าเขาจะไม่ต้องพยายามก็ตามถ้ามันสามารถทําสิ่งนี้ได้จริงนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่อยากเล่าว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่เราจะสามารถสร้างสิ่งได้เป็นชี่วภาพ เหมือนที่หนังตั้งคําถามได้นะครับผมว่าหลายๆหลักมันมีเหตุละผลของมันอยู่ลิสกอตทำให้หนังอ่ะมันดูมีเหตุละผลและผมอาจจะสรุปได้ว่าเรื่องโพรมมติอุสหรือเอเลียนเนี่ยมันคือเหมือนเป็นคําพยากรณ์อนาคตอเพราะว่าหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นครับแล้วก็วิิัฒนาการเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราทำเอไได้แต่ว่าอย่างที่พี่มึกบอกเราเริ่มสามารถทําให้แบบ ชีวะผสมกับจักรกลได้ใช่และต่อไปมันอาจจะเป็นแบบชีวะที่แยกไม่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นจักรกลก็เป็นได้แต่ก็น่าชื่นชมนะเพราะว่าดังเอเลียนภาคแรกเนี่ยมันตั้งแต่ปี1979อืในยุคนั้นน่ะมันก่อนฟองสบู่ดอทคเข้าใจคำว่าก่อนฟองสบู่แล้วยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันแบบแบบ พูดถึงสิ่งที่มันจะใกล้เคียงกับทุกวันนี้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่ถูกออกมาเมื่อแบบโห,โหกี่ปีแล,แล้วสี่สิบปีละอืมนะครับน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่อ้ําสรุปนิดนึงว่าคําตอบที่ที่ได้จากหนังเนี่ยสรุปแล้วอ่ะคําถามที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าใครเป็นผู้สร้างมนุษย์อ่ะมันคือได้ผมสรุปสั้นสัลิสกอตให้ผู้สร้างมนุษย์คือดีเอนจิเนียร์ซึ่งไม่มีแหล่งที่มา เราไม่รู้แหล่งที่มาของเขามันไปไกลกว่านั้นแต่ดีเอนจเนียมีภูมิมีภูมิปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ครับอันนี้ง่ายๆเลยดีเอนจเนียลงมาที่โลกแล้วก็ให้ชีวิตมนุษย์อืโดยเราไม่รู้ออบเจกตีฟเพราะว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องซึ่งในภาคต่อไปเราอาจจะรู้ออบเจกตีฟของเขาครับแต่ว่ามนุษย์ก็อาจจะมียีนบางอย่างที่เป็นยีนของผู้สร้างครับทำให้สร้างบางอย่างขึ้นมา ก็จะรอดูภาคถัดไปถ้ารีลีสสกอตยังกลับกลับไหวนะครับเพราะตอนนี้ก็80กว่าละแล้วมันก็จะเป็นจุดชะตากรรมของมนุษยชาติก็อาจจะจบลงเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างเหมือนที่ดีนจีเนียสร้างมนุษย์ขึ้นมาอืเท่านี้ครับโอเคผมเสริมนิดนึงผมชอบประโยคหนึ่งในในหนังที่มันมีคําถามด้ว่าทาไมเขาถึงสร้างเรามาคําตอบมันเรียบง่ายมากคือว่าเพราะเขาทําได้ เขาสร้างเป็นเออเขาสร้างเป็นเขาทาได้อเรื่องนี้เป็นเป็นจริงนะมันมันแค่เป็นสิ่งที่เหมือนกับขีดจํากัดความสามารถของการทําบางอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพยายามทําสิ่งนี้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเหตุผลจริงๆหรอว่าการสร้างสิ่งนี้มันเป็นไปเพื่ออะไรแต่ละมันแค่เป็นการยืนยันว่าเผ่าพันธุ์เราสามารถทาได้เราทาได้เราปลดล็อกลี่มีตัวเองทําไมใช่บางทีเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราอะทำเราคิดว่าเราทําได้มันชารเลนจ์มัน มันมีอยู่ในสายเลือดเราถูก ừ, ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรทำลายอนาคตของเราก็ได้ใครจะไปรู้นะครับโอเคฮะก็สำหรับเรื่อง Per m i มีชูนะครับแล้วก็ Alien c o v e n a n t ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วชื่นชอบหนังไซไฟปนสยองนิดๆน,นะครับ แนะนำมากมากคแล้วคุณจะจดจำซีนกันที่มีเอเลี่ยนแหวกออกจากปตัวได้ติดตาแน่นอนนะครับ <c oughs> ใครที่ไม่เคยดูแนะนำลองดูนะครับและดองมาคุยกันในส่วนของไซส์สตอรี่กันครับโอเคเอเลี่ยนครับพี่หมึกเอเลี่ยนเนี่ยวิวัฒนาการเป็น,นแง่ของไซบอร์กเนาะ AI แบบอุดมคติแบบที่เรากำลังเติบโตไปอยู่ในตอนนี้แต่ว่าผมมีอีกกลุ่มเอเลี่ยนกลุ่มหนึ่งนนที่ ที่วิวัฒนาการอีกแบบหนึง่งซึ่งมันคบคู่กับการแบบเขาเรียกว่าอะไรครบคู่กับธรรมชาติแล้วกันคบค<ร>ู<ร>่กับการมีวัฒนธรรมอืมงั้นก็คือกลุ่มยศจ่าหรือยศจา่ยจายศจ่า <laughs> <laughs> ใช่ผมผมชอบชื่อนะ <laughs> คือขอค่อนข้างที่จะอาจจะยศไม่สูงมากา <laughs> นะครับแต่ <laughs> แต่ว,ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นนักล่าเป็นนักล่าครับผมถ้าผมทําหนังผมจะตั้งชื่อยศกลมกับโอเคอ่า เรารู้จักกันรู้จักเขาในนามพีเดเตอร์ครับซึ่งพีเดเตอร์เนี่ยก็เป็นอย่างที่รู้อะไม้เบื่อไม้เมาของเอเลียนเป็นโครปรับตลอดการคปรับตลอดการแต่ว่าพีเดเตอร์เนี่ยมีความย้อนแยง้งครับก็คือพีเดเตอร์เขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากแต่เขาล่าแบบคนดึกดำบรรทุใช่ อันนี้เป็นอะไรที่ผมดูแล้วผมงงมากผมเข้าใจนะมันสนุกเออมันสนุกเวมันสนุกนะแต่ผมแค่งงา่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเรามีวิวัฒนาการถึงขั้นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมีทั้งเทคโนโลยีเชิงชีวภาพเชิงที่เป็นเครื่องจักรต่างๆสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้เรายังรู้สึกโอเคกับการที่ให้ให้ให้เผาผุดเราต้องไปเสี่ยงชีวิตเพื่อความบันเทิงอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งซึ่ง มันมีการมาคอสซิ่งกันเนาะเนื้อเรื่องหลักอะไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้ว่าสู้กันแล้วมันแบบเพราะว่าผมไปเจอเออ่ท็อปิกหนึ่งมาซึ่งสนุกมากผมก็ไปไล่อ่านก็คือเรื่องของการเปรียบมวยอเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าคิงคองกับกอซิล l ่าสู้กันผมนึกถึงหนังผีญี่ปุ่นอ่ะไอจูออนกับเดลิงที่ขึ้นบ่อน้ําอะมันมีนะมันมี ผมว่าโหเป็นข่าวดังเป็นไวรอลเลยนะเกี่ยวความน่ากลัวแล้วอันนั้นอันนั้นสู้กันเลยจูออนเลยจริงเออลองลองไปหาดูนะครับมันมันผมจําไม่ได้ว่าจูออนกับเดลิงไหมแต่ว่ามันมันนะดูแล้วแต่ว่าไม่มีความน่ากลัวหลงเหลืออยู่เลยนะเป็นแบบโอ้โหไฟกันเหมือนกอซิล่ากับอ่าคิงคองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืผมไม่รู้นะว่าไออย่างพีเดเตอร์กับเอเรียนนี่ผมไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าแต่ว่าผมรู้แค่ว่า เออพีเดเตอร์เนี่ยชอบทําให้ตัวเองลาบากก็คือชอบชอบแบบไปปล่อยให้เอเลียนมาเยอะๆแล้วก็แบบลุยเดี่ยวเลยครับทำมีความเป็นทําตัวเป็นพระเอกเลยซึ่งมันก็แพ้บ่อยๆพีเดเตอร์เนี่ยมีสกิลนะครับก็คือพางตัวได้อืแบบเหมือนแบบเห็นมีกล้องเลยครับมีสามารถพางตัวได้แล้วก็เห็นแบบจับขึ้นขึ้นความถี่ขึ้นแบบขึ้นของชีงชวิตแบบที่แบบเป็นสิ่งมีชีวิตได้เลยครับครับ ระเบิดตัวเองได้มีเครื่องระเบิดตัวเองถ้าจะแพ้อะไรครับอืมมีความป่าเถื่อนแล้วเขาบอกเขามีความฉลาดสูงรอบจมตีเก่งเหมือนแอสซินนะครับอืมีอาวุธครบเลยมีปืนมีหอ,อกมีอะไรเงี้ยก็อันนี้คือพลังของ Predator <id> ใช่แต่เอเลียนเนี่ยมีเลือดเป็นกออืืมม่อปัดเปลี่ยวว่องไวอืมแต่ว่ามีสมองนะแต่ว่ามีความเดรฉานมากกว่าอืม าอาวุธเนี่ยก็คงเป็น,นปอาวุธที่ติดอยู่กับตัวอยู่แล้วก็คือพวกกงเล็บพวกแบบความกราะอ,อะไรของเขาอะไซบอกอะไรนะครับอืมแต่ว่าหัวเขานนิ่มหัวเขาถ้าโดนยิงหรือว่าโดนแทงนะ,ะก็คือเลือดสตอัตว์ตายทันทีอะไรีครับอืมแต่ว่าบุกเป็นหมู่เก่งอืมพีเดเตอร์ <P ed itor> เนี่ยจะปฏิบัติการเดียวคนเดียวเลยครับออเพี่หมึกทีมไหนผมอะผมชอบพีเดเตอร์ เพราะว่าเอาจริงๆนะอืมเอ่อเวลาผมดูผมก็ไม่รู้หรอกมันสู้กันทําไมแต่ว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีของพิเตอร์มันดูเท่ดีเราเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบถ้าใครนึกออกมันจะมีพวกหน้ากากพวกอินฟลต์ต่างๆพวกนี้เฮ้ยเราเราชอบนะอืมผมอ่ไม่ชอบพิเตอร์อย่างเดียวก็คือถอดหน้ากากถอดหน้ากากมาน่ากลัวกว่าเอเลี่ยนอีกใช่เขาแบบมีแบบมีเขี้ยวใช่แล้วปากเขาสามารถที่จะอ่าผมนึกถึงเรื่องเบลด เคยดูเบลตไหมแวมไพร์ที่อ้าปากแบบแฉกได้ใช่ครับแล้วยิ่งยศสูงนะยิ่งปากยิ่งกว้างอันนั้นคือยศจ่ายศอันนั้นยะผู้พันอ้าวผู้พันโอเคโอเคไม่อยากจะนึกพนอากาศเอกนะว่าจะอ้าปากได้ขนาดไหนอันนี้คือสายสตอรี่ของผมครับครับให้ผมเสริมนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้ไอเรื่องจูออลเดอร์ลิงนะมันคือเรื่องซาดโก VS ยา คายาโกถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นหนังในปี2016นะครับตอนแรกอะที่ประกาศออกมาทุกคนเข้าใจว่าเรื่องนี้มันคือเอพิลฟูเดย์แต่นี่ไม่ใช่ผู้สร้างก็เอามาสู้กันจริงๆนะครับลองไปเซิร์ชดูกันได้นะครับความสนุกก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูเอาสนุกแล้วกันดูเอาแบบตลก <laughs> อะใช่นะครับครับผมอ่ะมาที่ไซส์อลีของผมบ้างน,นะครับผมอยากจะ แนะนำให้รู้จักกับพุ่มกับลิซสกอตกันเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเขามาบ่อยสำหรับคนที่ดูหนังนะครับแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้มีดีแค่เอเลียนนะหลายเรื่องนะครับเอาจริงๆดีกว่าเขาไม่ได้รางวัลจากหนังเอเลียนเลย นะครับแต่ดังสุดเลยนะแต่ดังสุดโอ้โหเป็นตำนานเป็นตำนานแห่งวงการฮอลลีวูดนะครับในหนังเอเลี่ยนแต่หนังที่เขาพุ่มกับวัปดสองปีเนี่ยนะครับได้รางวัลออสการ์เนี่ยก็คือมีสี่เรื่องเป็นคนที่ได้รางวัลออสการ์สี่ครั้งแล้วนะโหสุดยอดมากนะครับยอดมากเรื่องแรกที่เขาได้เนี่ยในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสองนะครับผมเกิดพอดีเป๊ะเขาได้ออสการ์เลยนะครับชื่อเรื่องว่าเชลมาแอลูอิสนะครับเป็นหนังที่ฉายในปี 1,991นะครับเป็นเบรสไ d เ r e เตอร์ <ast> Director, รก็คือพุ่มกับยอดเยี่ยมของปีนั้นนะครับถัดมาอีกสามปีก็คือปีสองพันหนึ่งเรื่องนี้ผมว่าหลายคนเคยดูก็คือ g l a ดีเอเตอร์เป็นหนังในตำนานอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เช่นเดิมหาได้รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมต่อมาในปีสองพันสองผมว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งในในเรื่องผมว่าเป็นหนังสงครามที่ผมชอบอะ่ะมันจะไม่เชิงหนังสงครามแบบ ตัว1917ซะทีเดียวนะครับแต่มันจะเป็นหนังเหมือนกับสงครามเล็กๆที่เกิดขึ้นในประเทศประเทศหนึ่งนะครับเรื่องเนี้ยได้รางวัลเช่นกันนะครับกับ b e s Director คือพูมกกับยอดเยี่ยมครับก็คือ Black Hawk Down อ๋อผมว่าเป็นหนังที่หลาย<อ>คนร,ครู้จักนะใ,ใช่อันนี้ก็เป็นหนังของ Ridley Scott ในปี2002เขาก็ได้รางวัลเช่นกันนะครับต่อมาในปี2016อืมนะครับก็ได้ b e Picture อืม จากเรื่อง The Martian คุณไหมอ๋อแบบไอดาวคารช่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่呵呵 coup, ตัวนี้แหละเขาก็ยังยังคงได้รางวัลอยู่ในปี2016หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเฉียดเฉียดบ้างแต่ว่าหนังที่ทําให้เขาได้รางวัลจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นเอเลี่ยนเลย, <mm> <mm <mm เย <mm นะครับที่อยากจะเป็นเกร็ดให้รู้ว่าแม้ว่าเขาจะโด่งดังจากเอเลี่ยนอะแต่ว่าหนังที่ ทําให้เขาเป็นที่รู้จักจริงๆนะครับในวงการของภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือวงการของการคว้ารางวัลไม่ใช่นางเอเลียนนะครับก็ลองไปดูกันได้สําหรับพุ่มกับวัยแปดปีวัยแปดสองปีคนนี้นะครับใครที่สนใจหนังของเขาผมบอกเลยว่าสนุกเกือบทุกเรื่องใช่เขามีความเป็นนักเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องอะไรก็สนุกถูกต้องนะครับหาตัวจับยากมากคนนี้ใช่อืโอเคฮะ สำหรับไซต์สตอรี่ของผมก็เท่านี้ใครที่มีข้อแนะนำติชมนะครับสำหรับเรา2คนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เช่นเดิมนะครับอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือคุยเรื่องอะไรก็สามารถอินบ x ็อกกันมาได้ตลอดนะครับแล้ววันนี้ผมและพี่อ้ํานะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็น กับหมึกประเสริฐและอ้ำสุภกรในโชว์ไทม์พอดแคสต์